หัวใจของการประชุมในวันพรุ่งนี้แน่นอนนะครับเป็นเรื่องของการกำจัดอาวุธนิวเคลียร์ซึ่งก็เป็นประเด็นหลักๆที่จะมีการหารือกันผลการหารือในวันพรุ่งนี้ยากที่จะคาดเดานะครับแล้วก็ส่งผลต่อหลายประเทศที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ซึ่งหลังจากที่ผู้นำทั้งสองได้มีการหารือกันไปก่อนหน้านี้ความสัมพันธ์ก็ดีขึ้นนะครับมีการพูดกันว่าจะมีการเจรจาเพื่อที่จะมีการลงนามในสนธิสัญญาสันติภาพเพราะว่าเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ตั้งแต่มีสงครามเกาหลียังอยู่ในฐานะเป็นคู่สงครามกันมาตลอดมีแค่ข้อตกลงหยุดยิงเท่านั้นต้องมีข้อตกลงสันติภาพแต่ว่าข้อตกลงสันติภาพนั้นจะไม่ตกลงกันเฉพาะเกาหลีเหนือเกาหลีใต้แต่ว่าจะมีตัวแปรสำคัญนั่นก็คือความเห็นจากสหรัฐเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับก่อนหน้าที่การประชุมสุดยอดผู้นำสหรัฐเกาหลีเหนือจะเริ่มต้นขึ้นเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้เองก็อยู่ระหว่างการพูดคุยเพื่อหาข้อสรุปของสนธิสัญญาสันติภาพที่จะมายุติสงครามเกาหลีอย่างเป็นทางการเพราะเมื่อปี1953สงครามเกาหลียุติลงด้วยข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวเท่านั้นดังนั้นตามเทคนิคแล้วเกาหลีเหนือยังคงอยู่ระหว่างการทำสงครามกับเกาหลีใต้แต่ไม่ใช่เฉพาะเกาหลีใต้เท่านั้นเพราะในครั้งนั้นเกาหลีใต้ได้รับการสนับสนุนจากกองกำลังสหประชาชาติซึ่งนำโดยสหรัฐนั่นทำให้การประชุมสุดยอดผู้นำสองเกาหลีที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ได้แต่อะไรการที่จะมาแทนที่ข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวก็ยังไม่มีใครสามารถให้คำตอบได้เพราะทั้งเกาหลีใต้และสหรัฐยังไม่เคยออกมายืนยันว่าข้อตกลงใหม่จะมีรูปแบบและหน้าตาเป็นเช่นไรจอนาธานพอลเล็กผู้เชี่ยวชาญด้านเกาหลีแห่งโครงการนโยบายต่างประเทศสถาบันบรูคกิ้งส์มองว่ามันก็อาจจะเป็นเอกสารทั่วไปซึ่งอาจจะมีการมาลงนามที่สิงคโปร์ในการประชุมครั้งประวัติศาสตร์ที่กำลังจะเกิดขึ้น There might be some kind of a broad document signed in Singapore we don't know yet that would mark at least on paper the formalend of the Korean War, the formal end of hostilities on the Korean Peninsula. But the problem with that is hostilities have not ended on the Korean Peninsula. เมื่อตอนที่สองฝ่ายลงนามข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวในปี1953ผู้นำฝั่งเกาหลีใต้คัดค้านไอเดียที่จะมาลงนามในข้อตกลงดังกล่าวซึ่งทำให้คาบสมุทรเกาหลีถูกแบ่งแยกออกจากกันดังนั้นเมื่อตอนที่ลงนามจริงๆแล้วมีเพียงผู้บัญชาการกองกำลังเกาหลีเหนือผู้บัญชาการกองกำลังสหรัฐซึ่งดูแลกองกำลังแห่งสหประชาชาติและผู้บัญชาการอาสาสมัครประชาชนจีนซึ่งในเวลานั้นทางการจีนไม่ยอมรับด้วยซ้ำว่าเป็นกองกำลังของตนและด้วยความที่เกาหลีใต้ไม่ได้ร่วมลงนามทำให้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเกาหลีเหนือประกาศมาโดยตลอดว่าจะเจรจาสนธิสัญญาสันติภาพกับสหรัฐเท่านั้นในความเป็นจริงแล้วเมื่อสมัยยุคที่นายคิมอิลซุงผู้ก่อตั้งประเทศเกาหลีเหนือปกครองประเทศอยู่เขาเคยเสนอลงนามในข้อตกลงสันติภาพกับประธานาธิบดีจิมมี่คาร์เตอร์ของสหรัฐในช่วงปี1970ด้วยซ้ำไปแต่อย่าลืมว่ามันก็ไม่เคยเกิดขึ้นจริงถ้าหากว่าการประชุมสุดยอดผู้นำระหว่างทรัมป์และคิมจองอึนผู้นำคนปัจจุบันของเกาหลีเหนือที่กำลังจะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้าประสบความสำเร็จจนนำมาสู่ข้อตกลงสันติภาพซึ่งยุติสงครามเกาหลีอย่างเป็นทางการจริงก็คงต้องยกเครดิตทั้งหมดให้แก่ทรัมป์ซึ่งแน่นอนว่ามันต้องเป็นข่าวใหญ่ไปทั่วโลกแต่ในทางกลับกันคุณค่าแห่งอีเวนต์ครั้งประวัติศาสตร์นี้จะลดลงไปทันทีถ้าหากว่าทรัมป์ล้มเหลวและทรัมป์จะไม่ได้รับอะไรตอบแทนนอกเหนือไปจากการกลืนน้ำลายตัวเองทั้งที่เคยพูดเอาไว้ว่าเขาจะไม่ล้มเหลวเหมือนอดีตผู้นำคนอื่นของสหรัฐ And on that basis they are going to see what they can milk the United States and others for over a period of time that to me looks like a script very very much that was followed in the past it ended in failure on multiple occasions and President Trump insisted when this became an issue very very early in his presidencyWe're not going down that same path again. Well, he's going down that same path again. พัทรีพัทรโสภสกุลทีมข่าวต่างประเทศ Spring News รายงาน